แกพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเจอข้าเสี่ยวซุนแต่สุดท้ายกลับไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดลำพังเพียงแค่การคาดเดาจากแกคนเดียวอีกอย่างคำพูดพวกนั้นยังมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถแถไปได้แกจะให้ฉันเชื่อแกได้ยังไงน้ำเสียงของจางไห่เฟิงไม่ได้เข้มงวดกลับแฝงไว้ด้วยการชักจูงอยู่อีกหลายส่วนใจพี่ผิงกระตุกรู้สึกว่าจำเป็นต้องคอยตามคำพูดของอีกฝ่ายเพื่อลองอย่างเชิงดูก่อนดังนั้นจึงชะโงกตัวเข้าไปใกล้แล้วถามถ้าอย่างนั้นท่านคิดว่าใครทำล่ะครับเสี่ยวซุนถูกดินสอแท่งหนึ่งแทงเข้าไปในลูกตาจนตายเรื่องเกิดกลางดึกแต่ในห้องขังกลับไม่มีใครสักคนได้ยินเสียงผิดปกติอีกอย่างในที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยเมื่อเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะฆ่าตัวตายเองมีสูงกว่าถูกคนอื่นฆ่าหรอกหรือจางไห่เฟิงจ้องตาพี่ผิงกล่าวเนิบช้าคำพูดประโยคนี้ราวกับกรอกสติปัญญาเข้าไปในสมองทำให้ความคิดพี่ผิงเปิดกว้างทันทีเขารีบพูดคล้อยตามถูกต้องน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเชื่อพวกนี้เสี่ยวซุนก็น่าจะเตรียมมาให้ตัวเองจางไห่เฟิงพูดต่อเขาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกตอนแรกอาจคิดจะแขวนคอตายตอนหลังไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนใจใช้ดินสอแทงตาตัวเองแทนน่าจะเป็นแบบนี้นี่แหละนอกจากเห็นพ้องต้องตามแล้วพี่ผิงยังกล่าวขยายความราวกับเพิ่งฉุกคิดได้ดินสอแห้งนั้นที่หายไปช่วงก่อนหน้าก็ต้องเป็นฝีมือเสี่ยวซุนแน่นอนเสี่ยวซุนฉวยโอกาสตอนเฮ้ยจือเข้าห้องน้ำขโมยดินสอจากนั้นก่อนตรวจค้นก็เอาดินสอไปซ่อนไว้ในคอหารของโถส้วมในห้องน้ำเมื่อวานหลังจากสิ้นสุดการลงโทษเขาแอบเอาดินสอกลับมาในห้องขังขั้นตอนเหล่านี้แม้ว่าจะไม่มีพยานแต่จากการศึกษาภาพบันทึกของกล้องวงจรปิดก็สามารถอนุมานออกมาได้จางไห่เฟิงพูดมาถึงตรงนี้ก็หันหน้าไปขอคำยืนยันจากผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมเจียงผิงเจียงผิงกล่าวรับใช่ครับเฮ้ยจือคล้องน้ำไปได้ไม่นานเท่าไหร่เสี่ยวซุนก็ตามเขาไปด้วยนอกจากพวกเขาสองคนแล้วช่วงเวลานั้นไม่มีคนอื่นเข้าไปในห้องน้ำอีกแม้ว่าแผนเหตุการณ์ช่วงนี้จะไม่มีบันทึกเอาไว้แต่ตอนนั้นฉันกับหัวหน้าจางไปดูด้วยกันจึงจำได้ชัดเจนจุดที่สำคัญที่สุดจางไห่เฟิงกล่าวเสริมบนดินสอที่คร่าชีวิตเสี่ยวซุนมีกลิ่นเหม็นของปัสสาวะและอุจจาระชัดเจนพิสูจน์ให้เห็นว่าดินสอแท่งนี้เคยถูกซ่อนไว้ในคอหารของโถส้วมจริงๆพูดจบเขายังหยิบดินสอบนโต๊ะขึ้นมาบอกเป็นไหนให้พี่ผิงลองดมดูด้วยเกรงกลัวกฎระเบียบพี่ผิงจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้เจียงผิงจึงเป็นฝ่ายรับมาส่งต่อให้หลังจากพี่ผิงรับดินสอมาเขาก็เอามาวางไว้ใต้จมูกและสูดดมหนึ่งครั้งจากนั้นจึงพูดด้วยเสียงอันดังมีกลิ่นปัสสาวะอุจจาระจริงด้วยที่แท้เสี่ยวซุนอดีตสอทั้งนี้ไปซ่อนไว้ในที่สกปรกแบบนั้นนั่นเองก็ไม่แปลกที่พวกผู้คุมหาไม่เจอขณะที่พูดในใจกลับคิดว่าทำไมฉันถึงจำไม่ได้ว่าเสี่ยวซุนตามเฮ่ยจือไปเข้าห้องน้ำเห็นชัดๆว่าดินสอทั้งนี้เฮ่ยจือเป็นคนเอาไปซ่อนเองแท้ๆดังนั้นเรื่องราวจึงทั้งง่ายดายและชัดเจนจางไห่เฟิงใช้นิ้วมือเคาะโต๊ะกล่าวสรุปเสี่ยวซุนคิดจะฆ่าตัวตายจึงเตรียมทั้งเชือกทั้งดินสอเอาไว้คนอื่นคิดจะขัดขวางยังไงเกรงว่าก็คงขวางไม่อยู่นั่นสิพี่เพียงใส่หน้าถอนหายใจน่าเสียดายจริงๆเสี่ยวซุนอายุยังน้อยแท้ๆทำไมถึงได้คิดสั้นแบบนี้นะจางไห่เฟิงรีตาทั้งคู่ลงเรื่องนี้ฉันคงต้องถามพวกแกแล้วล่ะพวกแกรู้จักกับเสี่ยวซุนมานานแล้วก่อนหน้านี้เคยเจอเบาะแสอะไรบ้างไหมพอท่านถามแบบนี้ก็เหมือนจะมีเขาหลังจริงๆด้วยก่อนหน้านี้เสี่ยวซุนสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์ก็ไม่มั่นคงอย่างมากบางครั้งก็พลุ่งพล่านเป็นพิเศษบางครั้งก็เศร้าซึมเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ยอมพูดมีครั้งหนึ่งผมยังเคยได้ยินเขาพูดพึมพำกับตัวเองด้วยว่าในเมื่อชีวิตนี้ไม่มีทางออกไปได้ก็สู้ตายไปเสียยังดีกว่าตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรใครจะไปคิดว่าจะเกิดเรื่องจริงๆจางไห่เฟิงรับคำอึ้มหนึ่งคำกล่าวแกลองคิดดูดีๆเรื่องแบบนี้จะพูดมั่วซั่วไม่ได้คำพูดของคนอื่นๆในห้องขังของแกต้องเป็นไปในทำนองเดียวกันด้วยหากคิดดีแล้วก็มาหาผู้คุมเจียงให้เขาบันทึกปากคำรับทราบครับที่พิงลองอย่างเชิงดูอีกครั้งจะให้ผมระดมคนอื่นมาช่วยกันคิดหรือเปล่าครับก็ดีจางไห่เฟิงมองเจียงผิงคุณไปจัดการให้เรียบร้อยทำเวลาด้วยเจียงผิงเข้าใจชัดเจน
ให้ผมตามไปด้วยไหมครับจ้างไห่เฟิงโบกมือแกยังไม่ต้องรีบฉันยังมีเรื่องอยากถามแกพี่ผิงกล่าวอย่างนอบน้อมท่านถามได้เลยช่วงนี้เฮ่ยจื่อท่าทางเป็นยังไงบ้างเรื่องอื่นไม่มีอะไรแค่มีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเสี่ยวซุนนั่นก็คือปัญหาแล้วล่ะใจของเขาไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างนี้ต่อไปจะอันตรายถูกต้องท่าทีเวลารับการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเฮ่ยจื่อไม่เคยดีเลยตอนทำงานก็ไม่กระตือรือร้นผมว่าในใจเขาคงมีความคิดเพ้อฝันอยากจะต่อต้านรัฐบาลท่าทีเช่นนี้ของเขาไม่ปกติเป็นอย่างมากฉันสงสัยว่าที่ตัวของเขายังมีแบกคดีอื่นเอาไว้อีกตอนที่พูดจางไห่เฟิงมองหน้าพี่ผิงสายตาฉายแววเย็นเยียบน่าสะพรึงกลัวใจพี่ผิงสั่นวาบเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายทันทีจางไห่เฟิงจัดการให้การตายของเสี่ยวซุนกลายมาเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งสามารถลดจำนวนคนที่จะถูกลากเข้าไปเอี่ยวด้วยได้มากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สำหรับเฮ่ยจื่อที่เป็นตัวต้นเหตุของเรื่องไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่มีทางปล่อยไปง่ายๆแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่สามารถซักไซ้เอาผิดได้อีกทว่าเขายังสามารถใช้วิธีการอื่นมาตั้งโทษตายให้เฮ่ยจื่อได้อยู่ดีนี่คือลักษณะการลงมือของจางไห่เฟิงแห่งเขตควบคุมสีอีกอย่างพวกแกที่เป็นพี่ใหญ่ล่อมรู้ความลับระหว่างนักโทษด้วยกันมากที่สุดดังนั้นจับตามองคนอย่างเฮ่ยจื่อหลายครั้งยังต้องอาศัยการรับมือจากพวกแกถึงจะได้จางไห่เฟิงพูดให้ชัดเจนขึ้นไปอีกท่านวางใจเถอะครับกลับไปผมจะไปถามคนอื่นดูหากให้จื่อทำความผิดอะไรไว้จริงจะไม่ยอมให้เขาหนีการลงโทษไปได้แน่นอนจางไห่เฟิงพยักหน้าดีฉันเชื่อว่าแกมีความสามารถพี่ผิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มหัวหน้าจางท่านให้ความสำคัญกับผมมากไปแล้วผมจะไปมีความสามารถอะไรความสามารถของผมก็ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนมอบให้หรอกหรือผ่านไปครู่หนึ่งเจียงผิงกลับมาที่ห้องทำงานแล้วรายงานจางไห่เฟิงหัวหน้าจางจัดการเรียบร้อยแล้วครับจางไห่เฟิงจึงมุ้ยปากให้พี่ผิงแกตามผู้คุมเจียงไปรีบทำเวลาจัดการออกมาเรียบร้อยพี่ผิงไม่พูดมากความอีกเดินตามเจียงผิงกลับไปยังห้องขังเดียวนี่คือสถานที่ตั้งสำหรับใช้คุมขังนักโทษนักโทษชั่วคราวของเขตควบคุมหลังจากเกิดเรื่องเมื่อตอนเช้าตรู่นักโทษทุกคนของห้องขัง424ล้วนถูกควบคุมตัวมาที่นี่ทุกคนหยุดแยกกันคนละห้องโดยมีผู้คุมคอยจับตามองเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาสมคบกันให้การเท็จเวลาถูกสอบสวนทว่าเมื่อพี่เพียงถูกควบคุมตัวกลับมาที่ห้องขังเดียวอีกครั้งเขากลับเห็นอาสานหังวนจื้อตู้หมิงเฉียง3คนนั่งรวมอยู่ในห้องเดียวกันขาดเฮ่ยจื้อคนเดียวเท่านั้นแน่นอนว่านี่ย่อมเป็นการจัดการของเจียงผิงพวกแกช่วยกันคิดให้ดีอีกเดี๋ยวมาบันทึกปากคำทีละคนหลังจากเจียงผิงโยนประโยคนี้ไว้ให้ก็หมุนกายเดินออกจากห้องขังและล็อกประตูฆ่าตัวตายเหรออาสานอึ้งไปครู่หนึ่งราวกับไม่ค่อยเข้าใจหังวนจื้อที่อยู่อีกฝั่งยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็ดีนะสิคราวนี้ทุกคนก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วไม่ใช่หรือไงประโยคนี้พูดได้ชัดเจนอาสานร้องอ้อหนึ่งเสียงราวกับยกภูเขาออกจากอกหลังจากผ่านไปสักครู่เจียงผิงที่อยู่ด้านนอกเปิดหน้าต่างระบายอากาศที่อยู่บนประตูออกโผล่มาให้เห็นครึ่งหน้าแล้วถามเป็นยังไงคุยกันเข้าใจชัดเจนหรือยังพี่ผิงตอบเสียงมั่นใจเต็มเปี่ยมเรือนท่านผู้คุมไม่มีปัญหาแล้วครับเจียงผิงเปิดประตูเหล็กออกสายตากวาดมองในห้องขังหนึ่งรอบจากนั้นก็กวักมือเรียกพี่ผิงเซินเจียนผิงแกมาก่อนก็แล้วกันพี่ผิงออกไปนอกห้องขังเดินตามเจียงผิงกลับมาที่ห้องทำงานของจางไห่เฟิงอีกครั้งกลับเห็นว่าตอนนี้หลี่หมิงผู้คุมอีกคนก็รออยู่ในห้องทำงานด้วยด้านหลังโต๊ะทำงานมีเก้าอี้เรียงกันอยู่3ตัวส่วนบนโต๊ะมีกระดาษและปากกาเตรียมไว้เรียบร้อยพี่ผิงเดินไปนั่งตรงเก้าอี้ว่างทางขวาของจางไห่เฟิงผู้คุม3คนรวมตัวกันกลายเป็นทีมสืบสวนสอบสวนทีมเล็กสอบปากคำพี่ผิงอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าหัวข้อสืบสวนอยู่ในเรื่องของเสี่ยวซุนฆ่าตัวตายและรายงานคดีที่เฮ่ยจื่อซุกซ่อนไว้หลังจากพี่ผิงพูดจบก็เรียกอาสานและหังวนจื้อมาบันทึกคำให้การตามลำดับทั้ง3คนพูดตามบทที่เพิ่งปรึกษากันเมื่อครู่ถ้อยคำสอดคล้องยืนยันกันและกันได้เป็นอย่างดีผสมผสานเรื่องโกหกพกลมทั้ง2เรื่องนั้นให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันไร้ซึ่งช่องโหว่ใดๆถามคนทั้ง3เสร็จอันดับต่อมาก็เป็นคราวของตู้หมิงเฉียง
เมื่อคนผู้นี้มาถึงห้องทำงานกลับมีท่าทีแตกต่างไปจากเพื่อนร่วมห้องขังทั้ง3คนก่อนหน้านั้นจนเห็นได้ชัดเขายืนอยู่อย่างเกลียดคร้านสายตากวาดไปทั่วไม่ได้จับจ้องมองสิ่งใดเป็นพิเศษลักษณะเหมือนคนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจ้างไฮเฟิงกระแอมหนึ่งครั้งแล้วกล่าวตู้หมิงเฉียงวันนี้แกเรียกแกมาหลักๆแล้วคือมีเรื่องบางอย่างต้องการถามแกหวังว่าแกจะให้ความร่วมมือตู้หมิงเฉียงเหลือบมองจ้างไฮเฟิงหนึ่งครั้งลากเสียงยาวยังจะถามผมมันไหมพวกคุณหยิบปากกาขึ้นมาอยากเขียนอะไรก็เชิญเขียนตามสบายเถอะเดิมทีหลีหมิงจับปากกาไว้ตั้งท่าพร้อมเขียนพอได้ยินคำพูดทำแม่งจึงวางปากกาลงจ้างไฮเฟิงขมวดคิ้วแน่นถามตำหนิตู้หมิงเฉียงท่าทีของแกนี่มันอะไรตู้หมิงเฉียงหัวเราะท่าทีให้ความร่วมมือยังไงล่ะครับไม่ว่าพวกคุณจะเขียนอะไรสุดท้ายแค่ผมเซ็นชื่อก็เป็นอันเสร็จเรื่องไม่ใช่หรือทั้งคุณและผมจะได้ตัดความยุ่งยากออกไปโทสะโผยพุ่งขึ้นมากลางใจของจางไฮเฟิงแม้ทุกคนที่อยู่ณที่นี้จะรู้ว่าการสอบปากคำในวันนี้เป็นเพียงละครแต่ก็ไม่ควรพูดจาจงแจ้งขนาดนี้หากเป็นเวลาปกติเขาคงยกกระบองไฟฟ้าขึ้นมานานแล้วจนใจที่วันนี้อยู่ในสถานการณ์พิเศษขอแค่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้อย่างราบรื่นก็พอไม่ต้องการให้มีปัญหาแทรกซ้อนเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงแค้นเสียงหนักๆหนึ่งครั้งในเมื่อเป็นการสอบปากคำแน่นอนว่าแกต้องพูดพวกเราถึงจะบันทึกได้พวกเราต้องเขียนตามที่แกบอกก่อนจากนั้นแกถึงจะเซ็นชื่อแล้วนี่มันอะไรแกคิดว่าแกเป็นหัวหน้าพวกฉันเชิญแกมาเพื่อเซ็นเอกสารงั้นหรือตู้หมิงเสียงถอนในใจมีท่าทีราวกับจนใจพวกคุณใช้ผมพูดให้ได้จริงๆหรือผมเป็นคนพูดจาควานผ่าซากนะหากพูดไปแล้วพวกคุณไม่ต้องการฟังแล้วพวกคุณจะบันทึกหรือไม่บันทึกลงไปล่ะประโยคนี้ผู้ได้กำเริบเสบสารเสียงเพียงข่มกลั้นไม่ไหวจึงตบโต๊ะดังปังตู้หมิงเฉียงแกจ่ายเฟิงโบกมือระงับอารมณ์หงุดหงิดที่กำลังจะปะทุขึ้นของเจียงผิงได้ทันเวลาขณะเดียวกันเขาก็มองตู้หมิงเฉียงนิ่งโดยไม่พูดอะไรในตาคล้ายมีตะปูแหลมคมซ่อนเร้นอยู่ตู้หมิงเฉียงมองรับสายตาของจางไห่เฟิงไม่หลบเลี่ยงดวงตาเต็มไปด้วยความเฉยเมยทั้งสองคนมองกันอยู่อย่างนี้ครู่หนึ่งอารมณ์ของจางไห่เฟิงค่อยๆเย็นลงตามคำพูดของผู้บังคับการกองสืบสวนอาชญากรรมหลัวเฟยเจ้าหนุ่มที่อยู่ด้านหน้าคนนี้เป็นตัวละครที่รับมือได้ยากดังนั้นเขาจึงได้บังเอิญกลายมาเป็นนักโทษจำคุกในระยะสั้นคนแรกในประวัติการที่ได้มาอยู่ในเขตควบคุม4ถ้าว่านับตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ในคุกตู้หมิงเฉียงยังไม่เคยทำอะไรผิดแผกทั้งยังไม่เคยเข้าร่วมความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักโทษและทั้งไม่เคยสร้างปัญหาให้กับผู้คุมราวกับว่าเขาต้องการแค่รับโทษลงให้เสร็จสิ้นอย่างสงบเพื่อให้ได้ออกจากคุกในเร็ววันอันที่จริงนักโทษแบบนี้คือนักโทษที่ฉลาดที่สุดและควบคุมได้ง่ายแต่วันนี้ในเวลาสำคัญเช่นนี้เขากลับทำตัวมีปัญหาขึ้นมากระทันหันเห็นได้ชัดว่าต้องการล่วงเกินตนเพื่อหาเรื่องสวยใส่ตัวเองจางไห่เฟิงคิดอย่างเร่งรีบดูเหมือนจะมีเพียงเหตุผลเดียวที่พอจะอธิบายได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้ตู้หมิงเฉียงเป็นเพียงคนเดียวที่รู้เรื่องราวภายในแต่กลับไม่มีเอี่ยวด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ขณะที่คนอื่นๆเริ่มวางแผนหาผลประโยชน์ใส่ตัวตู้หมิงเฉียงจึงมีต้นทุนให้วางตัวสูงส่งเหนือผู้อื่นเกรงว่านี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาโอหังได้ถึงขนาดนี้กระมังระยำต่อให้ตอนนี้ฉันต้องขอร้องแกแต่แกคิดว่าต้นทุนแค่นี้จะมาท้าทายอำนาจและบารมีของฉันได้อย่างนั้นหรือในใจจางไห่เฟิงแอบสาบแช่งรอเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อไหร่ฉันจะให้แกได้ลิ้มรสความเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปในวันนี้ในใจนั้นเกลียดก็เกลียดทว่าตอนนี้เรื่องหน้าตาของตัวเองยังต้องวางไว้ก่อนหลังจากจางให้เฟิงคิดถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวแล้วจึงถอนสายตากลับมาจากนั้นก็พูดกับหลีหมิงคุณเขียนสรุปว่าคำให้การของคนอื่นไปแล้วละกันยังไงซะพวกเขาก็อยู่ห้องขังเดียวกันตอนนี้เรื่องราวชัดเจนขนาดนี้แล้วไม่น่าจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหลีหมิงจนใจจำต้องทำตามคำสั่งของจางให้เฟิงหลังจากเขียนบันทึกเสร็จยังต้องให้ตู้หมิงเฉียงเซ็นชื่อด้วยเหมือนเขากำลังส่งรายงานการทำงานให้หัวหน้าจริงๆแม้ว่าจะขัดใจเล็กน้อยแต่สรุปแล้ว
บันทึกการสอบปากคำ4ชุดก็ได้มาอยู่ในมืออย่างถูกต้องตามขั้นตอนเสี่ยวซุ่นฆ่าตัวตายเฮยจือผัวพันกับคดีอุกฉกรรจน์2เรื่องนี้ต่างก็มีหลักฐานแล้วเรื่องราวดำเนินไปตามแนวความคิดของจางไฮเฟิงดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ก็น่าจะผ่านไปได้โดยไร้อันตรายแล้วกระมังส่วนบัญชีแค้นระหว่างพวกเราต่อไปต้องมีสักวันที่ได้ชำระกันอย่างหมดจดแน่นอนมองเห็นตู้หมิงเฉียงถูกพาออกไปจากห้องทำงานจางไฮเฟิงจ้องเขม้งไปที่แผ่นหลังของเขาแล้วแอบสาบานอยู่กับตัวเองในใจ